เรื่องต่างๆที่มีความเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาลหลังจากคุณทักษิณกลับไทยนะครับเรื่องของอนาคตของคุณทักษิณเองนะครับท่าทีของกลุ่มต่างๆเองที่เคยต่อต้านคุณทักษิณในอดีตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองนะครับว่าหลังจากคุณทักษิณกลับไทยนะครับมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นอย่างที่เป็นข่าวไปนะครับกลุ่มคนต่างๆที่เคยต่อต้านคุณทักษิณเนี่ยถ้าให้อาจารย์ประเมินณวันนี้เนี่ยในสถานการณ์ที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลและคุณทักษิณกลับไทยมาก็ต้องถือว่ากลับมาแบบที่ในด้านนึงก็ได้ตามที่คุณทักษิณต้องการค่อนข้างจะมากอย่างเช่นเรื่องของการลดโทษเรื่องของการได้รับการดูแลนะครับในโรงพยาบาลอย่างนี้เนี่ยการเมืองไทยวันนี้เนี่ยนะครับมันได้เลยจากเรื่องคุณทักษิณไปแล้วหรือยังการต่อต้านคุณทักษิณอย่างในอดีตเนี่ยมันจะจบลงไปแล้วหรือว่ามันมีโอกาสจะเกิดขึ้นมาอีกในเวลาที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลในตอนนี้ครับในยุคที่ตอนนี้คุณทักษิณกลับไทยมาแล้วจริงๆคือคุณทักษิณอย่างแรกเลยเนี่ยความเกลียดของคุณทักษิณที่คนเสื้อเหลืองในอดีตที่เคยมีเนี่ยผมว่ามันก็เจือจางไปตามกาลเวลานะอาจารย์ศิโรจน์คนจำนวนมากที่ผมสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเขาเลิกเกลียดคุณทักษิณมานานแล้วนะแล้วก็แต่ว่าก็เลิกเกลียดเนี่ยก็คือไม่ได้หมายความว่าจะยอมรับนะเพียงแต่ว่าอารมณ์ของความเกลียดในช่วงโน้นเนี่ยในช่วงปี49เนี่ยมันพุ่งสูงแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยมันก็เบาบางลงเป็นจำนวนมากแต่ว่าก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังเกลียดเหมือนเดิมนะเหมือนกันแต่ว่าปริมาณเนี่ยก็แน่นอนว่ามันแตกต่างจากในอดีตนะครับก็คือมองว่าเป็นนักการเมืองคนหนึ่งที่มีการกระทำที่อาจจะในสายตาของคนหลายๆคนเนี่ยก็คือการกระทำที่ไม่ถูกต้องหลายอย่างในทางการเมืองนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่นักการเมืองพอมีอำนาจมากเนี่ยก็มีโอกาสที่จะใช้อำนาจแบบโดยที่อาจจะเหมือนกับลุกแก่อำนาจเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดปรากฏการณ์เช่นนั้นขึ้นมาเพราะการกลับมาของคุณทักษิณเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยเราก็จะไม่เห็นการต่อต้านของคนเสื้อที่ยังเหลืองจัดอยู่นะเพราะว่ากลุ่มเสื้อเหลืองเนี่ย ก็จะมีหลายกลุ่มเหมือนกับกลุ่มเสื้อแดงนั่นแหละนะครับ มีตั้งแต่เสื้อเหลืองที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟก้าวหน้าหรือว่าเป็นเสรีนิยมอ่อนๆก็มีจนกระทั่งเหลืองแบบจารีตนะก็มีแล้วคนที่ต้านคุณทักษิณมากเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เสื้อเหลืองในทำนองเหลืองแบบจารีตนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเมื่อถามคุณทักษิณคือคนเสื้อเหลืองจารีตเนี่ยคือเขาเกลียดคุณทักษิณแล้วก็เขาเกลียดก้าวไกลด้วยนะบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ชอบก้าวไกลพอๆกับทักษิณนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้ามีการเลือกในที่ผมฟังมาหลายคนจากพวกกลุ่มที่อนุรักษ์นิยมจารีตเลยถ้าเขาบอกว่าถ้าเลือกระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเขาจะเลือกเพื่อไทยนะคือเพราะความกลัวก้าวไกลของคนเหล่านี้เนี่ยกลัวมากทักษิณแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นกลุ่มเสื้อเหลืองที่เป็นอนุรักษ์นิยมก้าวหน้าเนี่ยพวกนี้เนี่ยเทมาหาก้าวไกลตั้งนานแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็มีลักษณะที่แตกต่างกันในลักษณะนี้ทีนี้เนี่ยพอคุณทักษิณถูกลดโทษลงเหลือ1ปีเนี่ยเท่าที่ผมติดตามดูใน Facebook นะ คนเสื้อเหลืองที่เป็นแนวจารีตอยู่เนี่ยเขาก็มี2ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะรู้สึกเสียใจมากที่มีปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมารับไม่ได้นะครับแล้วก็ก็สะท้อนออกมาว่าต่อไปเนี่ยก็จะวางมือทุกอย่างไม่สนใจอะไรแล้วไม่ปกป้องอะไรอาจารย์เสรีวงศ์วันทาบอกว่าต่อไปนี้จะไปชมนกชมไม้จะไป enjoy life เลิกและพูดเรื่องการเมืองไม่เอาแล้วพี่อีทจะไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วนั่นแหละก็จะมีคนเหล่านี้จำนวนไม่น้อยนะครับแต่อีกคนอีกจำนวนหนึ่งก็แสดงออกมาในทำนองที่ว่าเข้าใจแล้วก็ยอมรับการลดโทษนี้ได้นะก็จะมีอยู่สองแนวทางหลักๆเท่าที่เห็นนะครับแต่ว่านั่นก็คือการมาของคุณทักษิณเนี่ยแล้วก็การลดโทษเนี่ยผมว่ามันเป็นการทำลายทั้งหนึ่งเนี่ยก็คือว่ากลุ่มเสื้อแดงก้าวหน้าที่สนับสนุนคุณทักษิณนะครับครับสองเนี่ยกลุ่มเสื้อเหลืองจารีตนะที่ไม่เอาคุณทักษิณนะคือกลุ่มเสื้อแดงก้าวหน้าเนี่ยเมื่อเห็นคุณทักษิณไปจับมือกับสองปอแล้วก็เห็นกรณีของ
การลดโทษเนี่ยครับเขาก็คงจะอาจจะรับกับกรณีแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะงั้นแต่ว่ากลุ่มเสื้อแดงก้าวหน้าเนี่ยเขามีทางเลือกไงเขาก็จะไปก้าวไกลในทางการเมืองเป็นหลักแต่ว่ากลุ่มเสื้อเหลืองจารีตเนี่ยไม่รู้จะไปไหนนะจันทร์ลงก็หลายคนเนี่ยก็จะออกว่าแนวอาจารย์เสรีเนี่ยคือไปชมนกชมไม้นะเพราะว่าพรรคการเมืองกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะให้เลือกก้าวไกลเขาก็ทำใจไม่ได้นะครับเป็นต้นเพราะงั้นเนี่ยเขาก็เลยเคว้งคว้างกลุ่มเหล่านี้แล้วก็อาจจะกลายมาเป็นพวกนอนพาร์ติซันไปก็คือไม่สนใจทางการเมืองแล้วก็เวลามีเลือกตั้งเนี่ยคนเหล่านี้ก็อาจจะไปโหวตโนหรืออะไรแบบนี้นะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ